วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Vanguard Overdesk News by Harui Home ของเราเองครับผมครับผมกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวสารของ Vanguard Overdesk จากทางญี่ปุ่นแบบสับพันทันด่วนกับพวกเราอีกครั้งนะครับใช่วันนี้มีหัวข้ออะไรน่าสนใจบ้างครับน้องหกครับวันนี้นะครับก็จะมีอยู่มีของรางวัลนะครับจากเดือน7จนจบเดือน9ประกาศมาแล้วเหรอครับใช่เป็นของรางวัลสำหรับงานเข้าแข่งขันครับผมแต่เขาบอกว่าเหมือนจะไม่ได้แจกกับทุกคนครับแสดงว่าต้องเป็นไอเทมต้องเป็นของที่หายากกว่าปกติใช่ไหมใช่ให้พี่เดาต้องเป็น SP หรือเปล่าเฮ้ยพี่รู้ได้ไงอ่ะนี่เลยเขาบอกว่าของชิ้นนี้ครับจะเริ่มแจกตั้งแต่ต้นเดือน7ก็คือวันที่1เดือน7เป็นต้นไปถึงวันที่30เดือน9ครับหรือสิ้นสุดเดือนกันยายนนั่นเองก็คือแจกทั้งหมด3เดือนด้วยกันใช่3เดือนเต็มๆมีโอกาสให้ฟาร์มกันเต็มที่เลยใช่คือเขาบอกว่าน่าจะเป็นแบบสำหรับคนที่แบบเล่นดีๆเล่นการเล่นดีครับในไฟแล้วก็เป็นแรนดอมอาจจะเป็นไปได้ว่าแจกที่1แล้วก็แรนดอมแจกเป็นลัคกี้ดอสำหรับผู้เข้าแข่งขันใช่ครับซึ่ง SP Packของอันนี้ครับเป็นทริกเกอร์สำหรับบล็อก BT01 เรามาดูข้างในซองเรามาดูข้างในซองมีโอกาสออกอะไรบ้างโอ้โหมีการ์ดก็จะมีทั้งหมด16ใบครับว่าก็ทริกเกอร์มากันครบจะเป็นทริกเกอร์จาก BT01 ใช่ครับแต่ว่าจะมีแค่4แบบที่ไม่มีก็คือทริกเกอร์ที่เคยออกเป็น SP ไปแล้วของสีเทาและสีเขียวก็คือจะเป็นคริติคอลกับฮิลของเทากับเขียวจะไม่เอามารีพรินท์ในนี้ซ้ำแล้วใช่ครับผมที่เหลือจะเป็น SP ของทริกเกอร์ใน BT01 หมดเลยโอ้โหคนรอเด็กหลูนี่ยิ้มแป้นแล้วตอนนี้นักสะสมทั้งหลายจะได้เก็บกันครบทุกแบบก็คราวนี้เลยน่าสนใจมากๆ SP ทั้งเด็กแล้วครับคอยติดตามดูอีกทีนะครับว่าพอเข้าไทยแล้วเนี่ยเงื่อนไขการแจกจะเป็นยังไงใช่แต่ว่านี้ต้องเรียกว่าต้องฆ่าฟันเพื่อแย่งชิงกันหน่อยแล้วเนาะได้น่าสนใจขนาดนี้ต่อไปนะครับเรามาดูอีกของงานแข่งหนึ่งVanguard Day นั่นเองนี่ก็เจ๋งน่าสนใจไม่แพ้กันเลยมีอะไรบ้างครับน้องหกครับก็จะเป็นกิจกรรม Vanguard Day ใช่ครับผมจัดวันที่จัดวันในขึ้นในวันเสาร์ที่26เดือน6มิถุนายนแต่ทีนี้ของไทยอาจจะต้องรอดูอีกทีนะครับว่ากำหนดวันจะเป็นยังไงใช่แต่มาดูที่ตัวของรางวัลกันก่อนดีกว่าของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่านนะครับผมก็จะเป็นเหมือนครั้งที่แล้วที่จะเป็น PG สีแดงฟูอาร์ตแต่ว่าเป็นนอร์มอนเนาะเป็นคอมมอนแต่รอบนี้จะมาเป็นฟอนต์ทิกเกอร์ของสีน้ำเงินได้ข่าวว่าเป็นฟอนต์แบบใหม่ด้วยใช่แต่ว่าเรายังไม่บอกเอฟเฟกต์นะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของฟอนต์แบบใหม่กันอีกทีแต่ว่าอันนี้ครับเขาแจกทุกคนแจกทุกคนเลยผู้เข้าร่วมจะได้รับ1ใบทุกคนใช่ครับผมแล้วก็ที่เด็ดไปกว่านั้นเพย์แมทโอ้โหรอบนี้เป็นของสีเหลืองนะครับตอนแรกเป็นของสีแดงที่เป็นรูปซิกสตาร์อันนี้หายากมากเลยนะโอ้ไม่รู้ว่าในไทยจะมีใครมีบ้างไหมเนาะแน่กลับมาที่เพย์แมทสีเหลืองของเราดีกว่ารอบนี้มันเป็นอาร์ตจากออเดอร์เนาะใช่ครับ Order. ใช่ต้องถามเซียนสีเหลืองเลย อยากได้ไหมผมว่าโคตรอยากได้เลยครับต้องได้แล้วล่ะก็ต้องมาร่วมกิจกรรมกันนะครับใช่แล้วมันเท่ด้วยนะเป็นอัศวิน2ตัวมาที่ฮาหรือโฮมมีให้เล่นแน่ๆมีให้ชิงแน่ๆแต่ว่าก็ต้องดูเงื่อนไขการแจกจากทางบริษัทนี้นะครับแต่ว่าน่าสนใจมากๆเลยครับผมต่อไปนะครับมาดูกันเราเริ่มที่ฟอนต์ทิกเกอร์แบบใหม่ครับข้อที่จะเกี่ยวกับรูปแบบการเล่นอันนี้เป็นสปอยจาก BD02 นะบอกก่อนใช่ครับอีกไม่กี่อาทิตย์ละเราจะได้เล่นกันละ BD02 ไม่ถึงเดือนแล้วช่วงสิ้นเดือนนะครับวันที่25จะมาละก็จะเป็นฟอนทิกเกอร์แบบใหม่ที่ก่อนหน้านี้ฟอนทิกเกอร์จะไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่ใช่เพราะว่ามันไม่ค่อยใส่กันเล่นน้อยด้วยครับบางเด็กที่บางเด็กเท่านั้นที่จะใส่ได้เนาะส่วนบางเด็กก็รู้สึกแบบใส่คีดีกว่าคนก็ใส่คีแปะกันเยอะเนาะก็คือว่าคีมันตายเนาะแต่ฟอนต์บางทีมันแบบยังไม่หนักมากหรือว่าไปเช็คเจอเอาตอนที่เรียตีไปแล้วก็จะไม่ค่อยได้ประโยชน์จากมันสักเท่าไหร่ใช่ตอนนี้ครับเขาก็เลยเพิ่มเอฟเฟกต์ให้กับฟอนต์ทิกเกอร์แบบเฮ้ยใส่เถอะนะพอร้องอัปเกรดขึ้นมาให้มันน่าสนใจมากขึ้นอัปเกรดยังไงมาบ้างครับน้องหกเอฟเฟกต์เนี่ยบอกว่าถ้าอีกฝ่ายนะครับเป็นยูนิตแวนการ์ดของอีกฝ่ายเนี่ยเป็นเกรด3หรือมากกว่าฟอนติเกอร์ตัวนี้ครับจะกาด 20,000 กาดเพิ่มอีก 5,000 เป็น 20,000 20,000 แรงมากครับกาด 20,000 ใช่ครับก็เพื่อนๆหลายคนคงจะประสบปัญหาเนอะเวลากาดมันขาดไป 5,000 แต่เราต้องปา 15,000 เพิ่มอีกใบใ
ใช่ใบนี้แก้ปัญหาให้ท่านได้แค่ใบเดียวครับกะ 20,000 ได้เลยจบเลยทีเดียวสบายๆแล้วแต่ว่ามันมีเสียลงอย่างนึงครับก็คือพลังเนี่ยมันจะลดไปเป็นเบสที่ 4,000 แต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็น 5,000 เนาะตัวพลังมันจะเป็น 4,000 แต่ว่าไม่ต้องเครียดหรอกครับยังไงเอาเก็บไว้กากน่าจะน้อยครั้งมากๆเนาะที่เราจะลงไปตีเนาะแต่ที่ถ้ามองในเชิงเทคนิคเนี่ยถ้าเราจะลงเจ้าทิกเกอร์ไปตีส่วนมากจะเกิดในช่วงเกต3เนาะใช่ซึ่งถ้าแมนเรา 13,000 แล้วเนี่ยบวกไป 4,000 มันก็เห็นผลน้อยมากจะไปมีผลตอนที่เราบูทเกต2มากกว่าบูท 4,000 เป็น 14,000 ก็ยังตีมัน 13,000 เข้าอยู่ดีใช่ครับก็เรียกว่าไม่น่าจะสร้างความแตกต่างเท่าไหร่สําหรับตรงนี้แต่ว่ามันจะเพิ่มการวางแผนการจัดเด็คของเราให้หลากหลายมากขึ้นเนาะมันน่าสนใจน่าใช้มากขึ้นใช่ก็ไม่ได้มาแค่สีเดียวใช่อย่างในรูปเนี่ยมันเป็นแค่สีแดงนะครับเราลงมาดูกันต่อครับมาครบ5สีเลยไม่ต้องคราวนี้ไม่ต้องน้อยใจนะว่าสีไหนจะมีไม่มีมาให้ครบเลยใช่แล้วโหแบบอยากให้ใช้มากครับดูอาร์ตดิสีแดงเนี่ยเป็นโหมิโกะต่อป่ะนะใช่ไหมต้อง SP แล้วไหมน้องผมถ้ามาขนาดนี้เนาะให้เดาเลย SP ชุดหน้าที่ต้องมาลงฟอนต์แน่ๆใช่ครับดูจากท่าทางแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยมันไม่ใช่มาเอาซองที่รัดพูดเล่นครับอันนี้ไม่เกี่ยวผมนะผมพูดเล่นผมพูดเล่นครับต่อดีกว่าครับเรามาดูเรื่องต่อไปกันดีกว่าครับเป็นรอบนี้เป็นสปอยบี02เหมือนเดิมเลยแต่รอบนี้เป็นสปอยของสีที่สีเขียวสีเขียวครับสีเขียวเรียกว่ามาทั้งออเดอร์มาทั้งยูนิตน่าสนใจมากๆเรามาดูใบแรกครับใบแรกเนี่ยเป็นออเดอร์เกต0ครับสามารถเล่นได้ตั้งแต่เทอร์แรกเลยจะเล่นหรือเปล่าดีมากตรงที่ว่ายังไม่ไลฟ์ก็ใช้ได้เนาะใช่ครับเป็นตัวเร่งเกมครับผมก็คือเอฟเฟคของมันก็จะบอกว่าเคาน์เตอร์บัส1นะครับโม่กองตัวเอง3ใบจากนั้นคอยูนิตอะลงมาในช่องเรียกาดได้1ตัวคอจากดรอปโซนนะชุบชีวิตใช่ครับจากนั้นเนี่ยถ้าแวนการ์ดของเราเป็นแมกโนเลียจะคอได้2ใบแทนแต่ขอเสริมนิดหน่อยครับต้องคอเฉพาะเกรดที่เท่ากับใบหรือต่ำกว่าเท่านั้นนะแบบว่าถ้าพี่เกรด1แล้วพี่โม่ไปจะชุบเกรด3เนี่ยทำไม่ได้นะไม่งั้นมันโกงเกินไปพี่โกงเกินไปเนาะใช่มั้ยครับใช่อันนี้มันช่วยในการแบบว่าเพิ่มโอกาสในการชุบได้ด้วยเนาะเพราะว่ามันได้โม่ท็อปด้วยผมว่าถ้ามองว่าสายแมกโนเลียไปเล่นเนี่ยก็คือตอนเกต3คว่ำ1ชุบ2ตัวนี่ชุบรัวๆเลยนะแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรมากถึงแม้ว่าพี่จะโม่ทิกเกอร์พี่ก็ชุบทิกเกอร์มาบูทได้ใช่เรียกว่ายังไงปิดข้อเสียได้เยอะเลยเต็มช่องแน่นอนใช่แห่6เวฟได้ตามใจชอบแน่นอนเรามาดูใบต่อไปกันครับใบต่อไปรอบนี้เป็นเกต2อาร์ตนี่แบบยังไงครับเนโอเนกต้าเลยนะโอ้โหบอกไม่ใช่เกตเนเจอร์ผมขอโทษหน้าตาบอกที่ห้อมากเลยใช่นี่คือเกตเนเจอร์เลยครับผมทำอะไรได้บ้างครับน้องหกใบนี้เอฟเฟคของการ์ดเป็นนี้นะครับบอกว่าเมื่อยูนิตนี้ลงช่องเรียกาดนะครับผมถ้าแวนการ์ดเป็นแมกโนเลียหรือแมวอ้วนพอเล่นแมวอ้วนแล้วโอเคครับให้เราครับเราสามารถโซบัสหนึ่งเลือกเรียกาดของเราหนึ่งใบเรียกาดไปที่เลือกเนี่ยในเทอร์นี้สามารถตีจากข้างหลังได้และบวก 5,000 เป็นตัวช่วยเพิ่มเวฟตีนะครับผมใช่ครับในกรณีที่เราอาจจะไม่มีโปรโซนาไลน์เนาะแต่เราก็ยังทำให้เราตีได้5เวฟเนาะปกติตีได้4เวฟรวมกับแมกโนเลียก็ยังเป็น5เวฟอยู่ใช่แต่ว่ามีอีกเทคนึงครับอีกเอฟเฟคนึงบอกว่าถ้าการเป็นเนี่ยนะครับอยู่ในช่องเรียกาดแล้วถูกเลือกโดยแวนการ์ดถูกเลือกโดยเอฟเฟคของแวนการ์ดจะบวก 5,000 โอ้โหถ้าแมกโนเลียตีเนาะแล้วคว่ำ1มาเรียกตัวมันก็บวกเท่ากับแมกโนเลียบวก 5,000 แล้วนี่บวก 5,000 บวก 10,000 20,000สบายสบายแรงมากทะลุทะลวงมาก 20,000 ก็เรียกการได้เพิ่มขึ้นต่อไปนะครับเรามาดูของสีต่อไปดีกว่าสีเทานั่นเองสีที่เจ้าของร้านเราเล่นอยู่นะครับพี่พื้นครับมันเอฟเฟกต์ยังไงบ้างครับใบนี้นะครับก็จะทำงานเหมือนกับเพอร์เฟกต์การ์ดเลยมาดูอบิดินก่อนครับเมื่อยูนิตใบนี้ถูกคอลงช่องการ์ดนะครับถ้าอีกฝ่ายไม่ใช่ขออภัยครับถ้าเกิดในคู่ของเรามีการ์ดของอีกฝ่ายอยู่อย่างน้อยตั้งแต่1ใบเนี่ยสามารถโซบาร์ส1จากนั้นเนี่ยในแพทเทิร์นนี้ครับยูนิตที่เกต2หรือต่ำกว่าจะไม่สามารถโจมตีฮิตได้โอ้โหก็คือให้เข้าใจว่าเป็นเพอร์เฟคการ์ดของเกตใช่ครับของเกต2หรือต่ำกว่าใช่ครับก็คือจะตีไม่ฮิตเลยโอ้โหนี่เกมแบบเกมคุมจริงนะคอนโทรลจริงสีเทาอ่ะครับก็คุมบอร์ดเขาไม่พอนี่มาคุมแบบคุมการโจมตีได้ด้วยค่อยๆล็อกไปเรื่อยๆจนอีกฝ่ายแบบว่าเล่นด้วยแล้วถ้าเคยเล่นด้วยจะรู้ว่าอึดอัดเนาะขโมยยูนิตเราไม่พอนี่ก็
ไม่ให้ทิศอีกเหรอใช่น่ากลัวมากหูปั๊มตั้งนานของเสริมตั้งแต่ของเสริมที่ทำให้ถังก๊าซในหลุมได้ผมว่ามันก็น่ากลัวขึ้นเยอะเลยเนาะใช่ใช่พอมาแก้แบบว่าคู่แข่งที่แบบเฮ้ยฉันไม่ลงเรียกลัวโดนเอาไปขังไม่ต้องลงก็ไม่เป็นไรเอาจากดรอปโซนเลยยังมีอีกใบครับยังไม่ได้จบแค่นี้อีกใบนึงนะครับผมใบนี้ทำอะไรได้ครับน้องหกใบนี้นะครับเป็นยูนิตเกรด2นะครับเหมือนถือไลท์เซเบอร์เนาะเหมือนสตาร์วอร์นิดหน่อยมาแนวนั้นเลยถูกต้องเลยครับเอฟเฟคแรกครับเขาบอกว่าถ้าเป็นเอฟเฟคคอนทินิวครับยูนิตนี้นะครับถ้าในเทิร์นของเรามีการ์ดที่ถูกเรามีการ์ดขังอยู่การ์ดคือถ้าเราเซตทุกเรามีการ์ดคู่แข่งถูกขังอยู่2ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้นะครับจะบวก 5,000 ถ้าแบบว่าเป็นเอฟเฟคคอนทินิวในเทิร์นเราก็จะบวก 5,000 ตลอดใช่ครับก็จะยืน 15,000 แต่อีกเอฟเฟคนึงครับเป็นประเด็นถกเถียงกันมากเลยเอฟเฟคนี้อีกเอฟเฟคนึงบอกว่าเป็นออโต้และยูนิตนี้ต้องอยู่ในช่องเรียกาดแถวหน้าครับผมแถวนั้นถึงจะทำงานใช่ไหมครับใช่มันโกงมากก็คือว่าเอฟเฟคบอกว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามทำการคอยูนิตจากคุกของเราหรือการประกันตัวครับครับในเทิร์นนี้ยูนิตตัวที่คอตัวนั้นครับจะลบพาวเวอร์ 5,000 โอ้ไม่ได้เทิร์นละครั้งนะฮะพี่จะประกันกี่ตัวก็ลบ 5,000 ทุกตัวเพราะฉะนั้นนี่ก่อนจะคออะไรก่อนจะประกันตัวอะไรดูดีๆนะครับว่ามีมันอยู่หรือเปล่าเขาเรียกว่าถ้าเรียกออกไปแล้วไม่ได้มี ability ที่ช่วยบูสต์พลังเนี่ยก็ตีไม่เข้าเนาะใช่ 5,000 ตีไม่เข้าเลยใช่ก็ถ้า 5,000 5,000 เนี่ยครับเท่ากับแถวนั้นหายไปหมื่นเลยนะครับถูกต้องครับโอ้ขายไปเยอะนะช่วยชีวิตได้แหละจริงน่าสนใจมากๆนี่คอนโทรลจัดๆเลยตอนในสีเทายิ่งสปอยมายิ่งน่าสนใจนะผมอยากเล่นเร็วๆแล้วเนี่ยหมูอีกไม่กี่อาทิตย์แล้วอ่ะรอไม่ไหวแล้วเนาะไม่เป็นไรครับไปติ้นมาเล่นก่อนแล้วกันแต่ว่าท็อปิกถัดไปอาจจะยิ่งทำให้อยากถึงวันของออกเร็วๆมากกว่าเดิมน้องผมมันอาทิตย์หน้าเนาะพี่อาทิตย์หน้าครับเราจะมาเจอกันกับไลน์ของดราก้อนิกโอเวอร์โหลดแล้วก็แฟนทอมบัสเตอร์ดราก้อนก็จะเป็นลายใหม่ของ2สีนะครับก็คือสีแดงกับสีเหลืองแล้วก็มาพูดถึง Booster Pack 2กันต่ออีกหน่อยนะครับสำหรับแคมเปญของสำหรับ Booster Pack 2เท่านั้นเองก็ไม่รู้ว่าจะมีแคมเปญอะไรมาเนาะแต่ชุด1ก็จะเป็นซื้อ4ซองใช่แต่ชุด2นี่ล่าสุดที่เห็นก็จะเป็นแบบ1ซื้อ1บ็อกซ์จะได้เคาน์เตอร์บวกพลังครับเท่าที่ผมเห็นนะอ๋อล่าสุดเขาเพิ่งประกาศเนาะใช่ๆก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าจะมีโปรโมชั่นอะไรซึ่งก็น่าจะค่อยๆทยอยประกาศออกมาแหละก็ถ้าอยากรู้ว่าจะมีอะไรออกมาบ้างไงก็ต้องคอยติดตามรายการของพวกเราเนาะก็จะเอาข่าวสารเนี่ยนะครับมาแปลแล้วก็ทำให้เพื่อนๆเนี่ยดูแล้วก็เข้าใจง่ายจะได้รู้ว่าเราจะต้องได้เจอกับอะไรบ้างในอนาคตครับผมก็สำหรับในวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายการเป็นการ ODS News by Harui Home ยังไงนะครับก็ฝากเพื่อนๆเช่นเคยเหมือนกันหาเพื่อนเล่นหาซื้อของแลไอเทมต่างๆเกี่ยวกับแวนการ์ดมาที่นี่ได้เลยครับ Harui Home ของเรารับรองว่าบริการทุกท่านแบบประทับใจสุดๆโดยเจ้าของคุณหลุยผู้น่ารักของเรานั่นเองใช่เลยครับครับผมแล้วก็กลับพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้ากับรายการของพวกเราสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากสวัสดีครับสวัสดีครับ